รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวนเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับผมมีข่าวดีสำหรับลูกค้าอิซูซุที่ชอบตีกอล์ฟด้วยมาฝากกันครับแถมยังได้บินลัดฟ้าไปที่เมืองลี่เจียงประเทศจีนอีกด้วยจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้นักสนามกอล์ฟราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลส์จำกัดจัดการแข่งขันกอล์ฟอเมเจอร์แห่งปี Isuzu Thailand Master 2018นำเหล่านักกอล์ฟมือสมัครเล่นร่วมประสบการณ์สุดพิเศษกับสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน18หลุมเพื่อเฟ้นหายอดฝีมือ10คนในรอบคัดเลือกสนามที่2ชิงรางวัลแพ็คเกจตีกอล์ฟสุดหรูณสนาม7รากอน Snow Mountain Golf Club ณเมืองลี่เจียงประเทศจีนและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยหากสามารถทำโฮลอินวันได้รางวัลใหญ่เป็นรถ The New Isuzu Mew X มูลค่า 1,341,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถติดตามการแข่งขัน Isuzu Thailand Master 2018รอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่8ตุลาคมนี้และสมัครแข่งขันในสนามรอบคัดเลือกสนามต่อไปได้ทาง www.isuzu-tis.com/isuzu-thailand-master-2018ค่าสมัคร 6,900 บาทสำหรับบุคคลทั่วไปและพิเศษสำหรับลูกค้า Isuzu ค่าสมัครเพียงท่านละ 2,900 บาทสอบถามโทร02-118-0777คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราก็ได้นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนวันนี้จูนได้ไปงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2018ที่กำลังจัดอยู่ขณะนี้ณอาคาร Challenger 2 Impact เมืองทองธานีด้วยในงานแม้จะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จากค่ายผู้ผลิตชั้นนำของไทยตลอดจนรถตกแต่งพิเศษมากมายมาให้ชมแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาให้เลือกซื้ออย่างหลากหลายอย่างเช่นผู้นำด้านล้อแม็กคุณภาพจาก PP Super Wheel ได้นำล้อแม็กใหม่มาเปิดตัวที่งานนี้จำนวน2รุ่นภายใต้ชื่อ Cosmic จากนั้นไปลดและลุ้นกับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษจากแอมซอยในงานลุ้นทองคำหนัก1บาทและเสื้อแจ็คเก็ตฮาร์เลย์เดวิสันส่วนกล้องติดรถยนต์ที่ได้รับความนิยมคุณภาพระดับพรีเมียม
LG Innotech Black Box จากประเทศเกาหลีใต้โดยบริษัท Interstar Auto Product จำกัดนำข้อเสนอสุดพิเศษมามอบให้เฉพาะที่งานนี้เท่านั้นนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศเยอรมนี TUNAP โดยบริษัท Master Motor Services ประเทศไทยจำกัดจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าด้วยราคาพิเศษพบกับสินค้าหลากหลายเหล่านี้ได้ในงานบางกอก International Auto Salon 2018ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2561ณอาคาร Challenger 2 Impact เมืองทองธานีสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกในช่วงจับชีพจรอย่าลืมติดตามรายการคานาโตมีให้ได้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับแต่ตอนนี้ครับบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารในสายงานยานยนต์รอเราอยู่แล้วในช่วงเปิดอกไปพบกับจูนกันเลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับควันหลงของงานประกวดรถโบราณครั้งที่42ซึ่งจัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลระหว่างวันที่13ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจูนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับรถโบราณนะคะที่เข้ามาประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆกันค่ะจะมีคันไหนได้รับรางวัลบ้างตามจูนเข้าไปชมด้านในงานกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถโบราณนะคะที่ชนะเลิศการประกวดประเภทรถโบราณคันแรกที่จูนพาคุณผู้ชมมาชมนะคะมีชื่อว่าออสตินเซเว่นปี1929นั่นเองค่ะและสำหรับท่านผู้ดูนะคะที่จะมาอธิบายว่ารถแต่ละคันนั้นชนะเลิศการประกวดได้อย่างไรนั่นก็คือนายแพทย์สมคนึงตันวรกุลท่านเป็นกรรมการบริหารสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณจูนสำหรับรถคันนี้ทำไมถึงได้รางวัลล่ะคะเพราะบูรณะได้อย่างครบถ้วนและอายุรถถึงนะครับก็สภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรถคันเล็กๆน่ารักนะครับคุณจูลองขึ้นมาดูนะฮะประตูนี่ก็จะเรียบๆเลยไม่มีอะไรเลยกลุ่มนี้เขาเรียกเป็นรถเฟตันนะครับหรือว่าโอเพนทัวร์เรอร์แต่ก่อนรถแบบนี้คือรถราคาประหยัดที่สุดคือไม่มีเครื่องเคาอะไรเลยภายในก็จะเห็นว่ามีเกจเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนะครับมีความเร็วเท่านั้นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ประหยัดมากนะครับความยาวแค่คืบเดียวเองเป็น4สูบนะครับความจุ747ซีซีนี่คือคาร์บูเรเตอร์จะเห็นได้ว่าคาร์บูเรเตอร์ลูกเล็กเท่ากำปั้นเองถ้าเป็นรถอเมริกันในช่วงที่เป็นรถแบบอเมริกันใหญ่ๆเลยเนี่ยลูกเท่าฝาบาท มันก็เลยเป็นรถที่ประหยัดมากนะครับทุกอย่างซิมเพิลหมดครับน่ารักใบพัดสำหรับเป่าหม้อน้ำเนี่ยก็แค่2ครีถ้าใบพัดใหญ่กว่านั้นเครื่องมันขับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคันต่อไปนะคะจูนและคุณหมอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถก่อนสงครามและหลังสงครามกันค่ะสำหรับรถ2ประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในการประกวดของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะครับไม่อยู่ครับเพราะว่ามีประเภทละคันแค่นั้นเองที่เราเห็นทางนี้คือรถม้าเกวียนยนต์นะครับเดิมเป็นรถม้าเกวียนยนต์นี่ปี1904แล้วก็คันนู้นเป็นโอเวอร์แลนด์เป็นรถปี1910มีอย่างละคันในเมืองไทยเท่านั้นใช่ไหมคะประกวดไม่ได้ครับรถกลุ่มนี้เป็นรถในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มาดูที่รังสิตเนี่ยก็เราจะแสดงปีละครั้งก็ต้องเสียเงินบินไปดูในพิพิธภัณฑ์เมืองนอกก็จริงๆชุดคุณจูนวันนี้ครับสวยงามมากเหมือนนางเอกกลุ่มพวกหนังตะวันตกนะครับเวียนยนต์เนี่ยเป็นรถที่เข้ากับชุดของคุณจูนนะครับเคยเห็นในหลังชุดพวกวิมานลอยแต่ยุคนั้นเป็นรถม้านะฮะเข้ามาขายในเมืองไทยก่อนวิทวินครับ1958ถ้าขึ้นไปนั่งนี่คงมีความสุขนะดูเลยค่ะคุณผู้ชมสะเทือนสะเทือนนะคุณผู้ชมคะมาถึงรถอยู่ที่ประเภทก่อนสงครามนะคะซึ่งรถก่อนสงครามเนี่ยก็คือรถที่อยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ค่ะแต่อยู่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะครับก็จะเห็นได้ว่ารถในยุคก่อนสงครามเนี่ยใหญ่โตขึ้นมากคันนี้เนี่ย MGA นะครับปี1936หาได้ยากมากในเมืองไทยฐานะก็คงจะคล้ายๆกับรถสปอร์ตในยุคปัจจุบันอย่างเช่น Porsche หรือ Ferrari ซึ่งหนุ่มๆใฝ่ฝันนะครับลองดูเครื่องยนต์เขานะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น4สูบแต่ว่าขนาดใหญ่มากถ้าเทียบกับ4สูบของ Austin 7เมื่อกี้นี่ใหญ่กว่าเกือบ2เท่าละค่ะเห็นอันนี้เรียกว่าคาร์บิวเรเตอร์นะครับภาษาโบราณเรียกว่าเต้าสูบน้ำมันเข้าเครื่องในรถแข่งเนี่ยจะใช้ทวินคาร์บิวเรเตอร์คือใช้2ตัวเพื่อจ่ายน้ำมันให้แรงขึ้นเร็วขึ้นซึ่งคันนี้ก็คือ MG TA นั่นเองซึ่งชนะเลิศการประกวดของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยในประเภทรถก่อนสงครามนั่นเองค่ะ
เอ๊ะแต่ว่าคันถัดไปนี่ก็คุ้นๆเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอรู้สึกว่าจะได้รางวัลในประเภทของรถหลังสงครามด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโปรเช่เนี่ยก็คือเป็นชื่อตระกูลของผู้ที่ทำนะครับสร้างรถขึ้นมาพื้นฐานรถจะเหมือนกับโฟกเต่าทองแต่ว่าปรับปรุงช่วงล่างแล้วก็ออกแบบรูปทรงให้สวยขึ้นกับใช้เครื่องยนต์ที่กำลังสูงขึ้นฐานะของโปรเช่เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถเบาที่เปลี่ยนประสิทธิภาพนะครับวางเครื่องท้ายซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเวลาที่เร่งทางตรงเพราะว่าเวลาที่รถเร่งทางตรงเนี่ยตัวรถจะมีมวลกดลงไปบนล้อหลังพอดีเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะสามารถกริปพื้นแล้วก็เร่งขึ้นไปได้โปรเช่มีชื่อเสียงมากในสหรัฐอเมริกาในลักษณะของความเป็นรถแข่งที่มินิมอลลิสต์แต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับผ่านไปแล้วนะคะสำหรับรถประกวดนะคะประเภทรถโบราณรถก่อนสงครามแล้วก็รถหลังสงครามนะคะคุณผู้ชมเรายังมีรถอีกหนึ่งประเภทค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นก็คือรถประเภทคลาสสิกนั่นเองค่ะใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับผู้ชนะอันดับ1ของคลาสสิกคาร์ของปีนี้ก็คือ Mercedes-Benz 600นะครับตัวถัง W 100ตัวนี้ก็คือรถรุ่นสูงสุดของ Mercedes-Benz ไม่มีอะไรใหญ่กว่า600แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับรถคันนี้กระจกขึ้นลงเซ็นทรัลล็อกระบบล็อกประตูทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำมันไฮดรอลิกใช้แรงดันไฮดรอลิกภายในเป็นยังไงบ้างครับสวยนะคุณหมอแต่จูนชอบแนวอเมริกันมากกว่าครับจะเห็นว่าเขาใช้ไม้ทั้งท่อนเลยนะครับแล้วก็ประกบไม้ขอบมันดูหรูหราอาจจะดูแข็งอยู่นิดนึงตามดูมีความกระด้างอยู่บ้างธรรมชาติของเยอรมันนะครับและรถที่ชนะการประกวดนะคะเป็นประเภทสุดท้ายในวันนี้ที่เราพามาชมนะคะนั่นก็คือรถประเภทคลาสสิกร่วมสมัยนั่นเองค่ะว่าแต่คุณหมอคะทำไมถึงเรียกว่าคลาสสิกร่วมสมัยนะคะโมเดิร์นคลาสสิกก็หมายถึงว่ามันเป็นรถซึ่งยังมีกลไกบางอย่างเหมือนกับรถปัจจุบันเลยอย่างเช่นเกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์คอนดิชันนิ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยยังเหมือนกันเดมเลอร์นี่เป็นยี่ห้อที่สูงกว่าจากัวร์นะครับหลายอย่างในรถจากัวร์มีในเดมเลอร์จะมีพิเศษสูงกว่านะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับสวยมากในสีพลอยสีนะครับชื่อ Azul Blue นะครับมันเป็นพลอยสีน้ำเงินสีนี้เป็นสีสเปคพิเศษสำหรับเดมเลอร์เท่านั้นซึ่งรถจากัวร์ซึ่งรูปร่างเหมือนกันเป๊ะเนี่ยนะครับเป็น XJC อย่างเงี้ยจะไม่สามารถใช้สีนี้ได้คุณผู้ชมคะนอกจากรถโบราณนะคะที่มารวมตัวกันเพื่อประกวดนะคะในงานประกวดรถโบราณครั้งที่42แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถโบราณที่หาชมได้ยากมากนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่งานประกวดรถโบราณแห่งนี้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะคุณหมอจูนชอบมากๆเลยครับเป็นรถระดับหรูสูงสุดเลยนะครับยี่ห้อก็คือเบนทลีย์นะครับคันนี้เป็นลักษณะของรถเบนทลีย์เปิดประทุนนะครับเราเรียกว่าเป็น Continental S3 นะครับ Drop Head Coupeรถแบบนี้มีน้อยมากคันนี้เองเนี่ยมีอยู่แค่สัก30กว่าคันแล้วไม่ได้ขับพวงมาลัยขวาทุกคันด้วยนะครับคันนี้ถือว่าพิเศษที่สุดอาจจะมีแค่คันเดียวในเมืองไทยเนี่ยครับคุณจูนงานของอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นว่าโลหะนะครับเข้ากันได้อย่างกริบนะครับเป็นลักษณะเหมือนเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเครื่องถ้วยชามคือถ้ามาชมใกล้ๆแล้วก็อาจจะยังเห็นแบบรอยฝุ่นนะคะให้เราได้แบบโอ้โหมันมีเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ได้มาดูนะคะภาษานักเล่นของเก่าเรียกมันสมปูนอายุนะครับ ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พลาดนะคะโอกาสไม่ได้มาชมงานประกวดรถโบราณครั้งที่42นะคะทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะคะก็ไม่ได้จัดงานประเภทนี้แค่งานเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะใกล้ๆนี้นะคะเรายังมีงานเกี่ยวกับรถโบราณอีกด้วยใช่ไหมคะชื่องานว่าอะไรคาราวานชานกรุงครับค่ะเราจะขับรถโบราณนะครับไปท่องเที่ยวตลาดน้ำ4แห่งนะครับในเขตนครชัยศรีนครปฐมครับค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะติดตามได้ทาง Facebook นะครับของ Vintage Car Club of Thailand ครับผมเป็นแอดมิน1ในจำนวนกลุ่มแอดมินที่นั่นนะครับค่ะยังไงวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็อย่าลืมนะคะไปตามช่องทางที่คุณหมอนั้นได้แนะนำเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้จูนเองต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำนะคะแล้วก็พาชมอธิบายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถโบราณที่ชนะการประกวดในปีนี้ค่ะสำหรับโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวจูนจะนำภาพบรรยากาศเหล่านี้มาให้ชมกันอีกจะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน
ก็ต้องคอยลุ้นกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าจูนจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนและมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมานำเสนออีกในช่วงเปิดอกส่วนตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนำภาพสไปช็อตของรถคันนี้มาฝากในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA ในงานปูซานออโต้โชว์ปี2016ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับทางฮุนไดเขาได้นำรถยนต์ต้นแบบที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของโครงการรถยนต์สมรรถนะสูงสายพันธุ์ RM ภายใต้ชื่อรุ่น RM16N ออกมาโชว์ตัวเป็นครั้งแรกครับสำหรับโปรเจกต์ RM นะครับที่ย่อมาจาก Racing Midship มีเป้าหมายเบื้องต้นคือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆที่ฮุนไดเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้เพื่อยกระดับสมรรถนะแล้วก็ประสิทธิภาพในการขับขี่ของรถยนต์ที่ผลิตจำหน่ายได้ครับและโปรเจกต์นี้นะครับยังทำอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือเป็นการแสดงให้เห็นถึงทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตรถยนต์จากแดนสงขลาด้วยรถยนต์ที่เป็นผลมาจากการพัฒนารถยนต์สมรรถนะสูงตามโปรเจกต์ RM โมเดลแรกนะครับได้แก่ RM 14ซึ่งเปิดตัวในงานปูซานออโต้โชว์เมื่อปี2014นะครับหลังจากนั้น RM 15ก็ตามออกมาในปี2015โดยเปิดตัวที่งานโซออโต้โชว์สำหรับ RM 16เป็นโมเดลที่3ครับโดยใช้ Hyundai Veloster เป็นโมเดลต้นแบบเหมือนกับรุ่นพี่ทั้ง2รุ่นแต่จะมีรายละเอียดภายในห้องโดยสารที่น้อยกว่าแล้วก็การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เนี่ยถูกขยับไอคอนไปทางกลางลำตัวแทนนะครับซึ่งรุ่นที่จะผลิตออกจำหน่ายจริงมีภาพหลุดออกมาเป็นครั้งแรกแล้วโดยเป็นภาพขณะที่กำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูร์บุร์กริงประเทศเยอรมนีสำหรับเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะปรากฏให้เห็นใน RM 16N ได้แก่การมีจมูกหน้าใหม่ที่เป็นผลมาจากการออกแบบและพัฒนาที่เน้นเรื่องของอากาศพลศาสตร์ครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจากตำแหน่งของฝากระโปรงหน้าที่เขาลดระดับให้ต่ำลงพร้อมกับมีการออกแบบไฟหน้าที่เพรียวบางและความกว้างของช่องดักอากาศทั้งนี้ครับตัวอักษร N ที่นำมาใช้ประกอบชื่อรุ่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนก N ของ Hyundai ที่เขาตั้งขึ้นใหม่นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องยนต์ยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ4สูบ2ลิตรกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่295แรงม้าส่งกำลังไปล้อคู่หลังนะครับผ่านระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดโดยที่ทีมวิศวกรเนี่ยได้ใช้เทอร์โบไฟฟ้าเพื่อช่วยในการบูสต์แรงดันให้มีเพิ่มมากขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในรอบต่ำด้วยครับทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆที่ Hyundai กำลังทดสอบอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือการใช้แผงตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักตัวรถนะครับแล้วก็การปรับปรุงในเรื่องของการกระจายน้ำหนักการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเฟือนท้าย Limited Slip ที่เพลาทั้ง2ตัวสปอยเลอร์ปีกหลังแบบปรับระดับได้การปรับการทำงานของวาล์วไอเสียและการปรับการทำงานของเบาะที่นั่งนะครับที่สามารถเพิ่มระดับของเบาะรองนั่งได้โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าโค้งอย่างรุนแรงต้นครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำภาพสไปช็อตของรถยนต์สวยๆและข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนห้ามพลาดช่วงรหัสลับ DNA นะครับมาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับใครจะไปคิดครับว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ยางรถยนต์ที่ผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อรถที่วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าด้วยวันนี้เราจะไปเอ็กซเรย์เรื่องนี้กันเชิญชมครับช่วงเอ็กซเรย์Goodyear นะครับได้เผยโฉมยางตระกูล Efficient Grip ต้นแบบรุ่นใหม่ Goodyear Efficient Grip Performance with Electric Drive Technology ยางรถยนต์ที่ออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ Goodyear บอกไว้นะครับว่าจากผลการทดสอบสมรรถนะของยางรถยนต์ทั่วไปกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชี้ให้เห็นว่าเมื่อใช้ยางรถยนต์ทั่วไปจะทำให้เกิดการสึกหรอเร็วขึ้นราว 30%เมื่อเทียบกับการใช้ยาง Goodyear Efficient Grip Performance รุ่นใหม่เนื่องจากแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมากกว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ฟอสซิลรวมถึงการแบกน้ำหนักชุดแบตเตอรี่แพ็คที่ทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับคริสเดลานีประธานบริหารประจำภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาเผยว่าเมื่อมีกฎระเบียบข้อบังคับให้สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผนวกกับความมุ่งมั่นในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Goodyear จึงร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เพื่อคิดค้นพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการด้านสมรรถนะของยางรถยนต์ในตลาดยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่กำลังเติบโตขึ้นครับนอกจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมองหายางรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและมีความทนทานสูงแล้วก็ยังต้องมองหายางรถยนต์ที่มีความเงียบและนุ่มสบายด้วยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับจะเคลื่อนที่ในอัตราความเร็วต่ำก่อให้เกิดเสียงดังเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเสียงที่ดังจากรถยนต์ทั่วไปอีกทั้งยังมองหายางรถยนต์
ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการลดแรงต้านทานการหมุนของล้ออีกด้วยครับยางต้นแบบ Efficient Grip Performance มาพร้อมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่เข้ามาช่วยการจัดการปัญหาดังกล่าวเช่นการออกแบบดอกยางให้มีขนาดบางลงมีร่องเล็กๆช่วยเพิ่มส่วนสัมผัสของหน้ายางบนพื้นถนนมากกว่าร่องบนยางเรเดียลทั่วไปเมื่อหน้าสัมผัสของยางบนพื้นถนนเพิ่มขึ้นจะทำให้ยางสามารถรับแรงต้านทานการหมุนของเพลาในระดับสูงได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังรักษาสมรรถนะที่ดีบนพื้นถนนเปียกและป้องกันคลื่นเสียงในร่องยางที่อาจเกิดจากยางรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกครับโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นโดยส่วนโค้งของยางได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากชุดแบตเตอรี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าซึ่งยังรักษาพื้นที่หน้าสัมผัสของดอกยางได้ดีครับความพิเศษของยางคอมเพลต์ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ทนต่อแรงต้านทานการหมุนของล้อที่ต่ำช่วยยืดระยะทางในการขับขี่ในขณะที่ต้องรับมือกับแรงบิดมหาศาลนอกจากนี้นะครับแก้มยางยังให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่โครงสร้างของยางช่วยลดการใช้พลังงานและลดแรงต้านอากาศได้ด้วยเป็นอันหายสงสัยนะครับว่าทำไมรถพลังไฟฟ้าจึงควรใช้ยางที่ผลิตมาเป็นพิเศษโดยกู้เกียร์เขาคาดไว้นะครับว่ายางรุ่นนี้จะพร้อมใช้งานในทวีปยุโรปภายในปี2019ที่จะถึงนี้ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับทางรายการของเราจะนำเอาจอแสดงผลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเอ็กซเรย์ให้ได้ชมกันอย่าลืมติดตามนะครับแต่ตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเมื่อกี้มันจอดตรงนั้นหรือมันจอดตรงนี้มาลืมอีกแล้วเหรอเอ๊ะแต่ว่านี่เขามีโมบายแอปพลิเคชัน iSmart บอกตำแหน่งรถแล้วก็มีเส้นทางที่ให้เราไปหารถนี่นู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเจ๋งอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ได้ MGZS นี่อยู่ในนี้ทั้งวันอ่ะอ้าวพี่ปิ๊กลืมที่จอดรถแล้วยังลืมปิดแอร์อีกเหรอใช่เมื่อกี้นี้เนี่ยเดินมาพี่ปิ๊กก็กดแอปเปิดสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์รอไว้ไงเห็นปุ๊กกำลังหงุดหงิดเดี๋ยวก็แบบว่าอารมณ์เสียไปผมว่านะภายในของเขาเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าหลังคาซันรูฟพาโนรามาของเขาเนี่ยมันแบบกินพื้นที่เกือบ 100% ของหลังคาเลยอ่ะมันทำให้ดูโล่งโปร่งสบายพี่ปิ๊กว่าถ้าเทียบพวกรถครอสโอเวอร์ที่ราคาไม่เกิน 800,000 นะให้มาแบบนี้ต้องถือว่าพิเศษเลยแหละแล้วก็ส่วนของพี่ปิ๊กนะคิดว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าให้มาครบเลยนะสามารถควบคุมได้หลายอย่างแล้วก็มีครูซคอนโทรลของปุ๊กชอบจอปุ๊กว่านะขนาดรถขนาดเล็กขนาดนี้แล้วให้จอขนาด8นิ้วมาถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ระบบสั่งการด้วยเสียงเขาบอกว่าเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงเนี่ยด้วยภาษาไทยครั้งแรกในโลกเลยนะเดี๋ยวลองดูนะฮัลโหล MG Hello อ๋อเปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วปุ๊กก็สามารถปิดซันรูฟที่ปุ่มตรงนี้ได้ด้วย
นอกจากสั่งการด้วยระบบเสียงแล้วนะยังสามารถควบคุมได้ที่จอตรงนี้หรือว่าที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยก็เจ๋งเนาะเออแล้วพวกยังรู้มาว่านะเขาสามารถเช็คได้ด้วยนะว่ารถคันนี้ขับไปไหนมาแล้วบ้างโอ้ใช่ใช่ไม่ว่าจะไปที่ไหนแวะที่ไหนนะระบบ iSmart ของเขาเนี่ยจะรายงานให้รู้หมดเลยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 15.3 กิโลกรัมเมตรเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 16.4 วินาทีแล้วก็เวลาที่เราทดสอบเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 8.3 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้นเวลาที่เราเร่งแซงระหว่างเมืองนะ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 12.3 วินาทีถ้าเราดูตัวเลข3ตัวนี้แล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่าอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาแต่พอเรามองในกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์เดียวกัน crossover ในระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าของเขาก็เกาะอยู่ในกลุ่มไม่ทิ้งห่างมากนักหลายคนก็คงอยากรู้นะพี่ปิ๊กว่าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้เป็นยังไงบ้างเราทำทดสอบรถคันนี้เนี่ยนะอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะเขาทำได้16.6 กิโลลิตรต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแต่เมื่อเราโฟกัสเอาเฉพาะกลุ่มเซกเมนต์ของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางช่วงล่างเป็นไงบ้างพี่ลิช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะเขาใช้แมคเฟอร์สันสตรัทแล้วก็มีเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นทอร์ชั่นบีแล้วก็มีรามีผ่านทางขรุขระเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแล้วก็หนึบส่วนเรื่องของระบบเบรกเราทดสอบเบรกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองต้องถือว่าในระบบเบรกที่โดดเด่นแบบไทยๆเลยพี่ปิ๊กเรามาคุยกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยดีไซน์ภายนอกมีอะไรโดดเด่นบ้างก็ต้องบอกเลยนะว่าเขาออกแบบได้ดีทีเดียวนับเป็น crossover SUV ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เจ้ากระจังหน้าเนี่ย มีความหรูทันสมัยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ MG ไว้ได้อย่างดีทีเดียวพุกชอบด้านข้างเส้นสายตรงนี้เนี่ยมันทำให้เหมือนแบบเป็นมัสเซิลอ่ะทำให้ดูบึกบึนนิดนึงด้านท้ายเนี่ยเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะให้ความสว่างและนี่ตรงนี้ตรงโลโก้ MG เนี่ยเขาซ่อนอะไรไว้รู้ไหมที่เปิดฝาท้ายตรงนี้แล้วยกขึ้นแฟบนี่เห็นไหมสำหรับข้อดีของรถคันนี้เนี่ยนะพี่ปิ๊กว่าอยู่ที่เรื่องระบบสั่งการด้วยเสียงเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยที่ทำให้คนขับเนี่ยไม่ต้องละสายตาแล้วก็ไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยไปกดนู่นนี่นั่นจริงเหรอพี่ปิ๊กแต่บางทีพวกว่ามันอาจจะเป็นจุดด้อยก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเกิดมัลฟังก์ชันขึ้นมาเกิดแบบผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันอาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนขับได้นิดหน่อยนะนี่นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของช่วงล่างพี่ว่าเขาเนี่ยทำได้ดีทีเดียวให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราขับรถยุโรปเลยนะพุกชอบเรื่อง iSmart คือพอมันสั่งการด้วยโทรศัพท์นะเราสามารถรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมันเหมาะกับคนยุคดิจิตอลอย่างเราเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือวัสดุข้างในคือเขาเลือกวัสดุมาอย่างที่บอกคือเขาเลือกมาดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของพาโนรามามันทำให้รถเนี่ยดูหรูขึ้นนี่นะถ้าพูดถึงเรื่องราคานะที่เขาตั้งไว้ไม่ถึง 800,000 เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในเซกเมนต์นี้นะที่มีอย่าง Honda BRV Ford EcoSport ต้องถือว่า MG ZS เนี่ยเป็น crossover SUV ขนาดเล็กที่มีแกดเจ็ตแบบจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาเอาใจวัยรุ่นถูกใจแน่นอนสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพ
บกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้มีข่าวความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกลุ่ม CEO ของ Audi มาฝากอ๋อครับครับคุณรูเพิร์ตสแตทเลอร์นี่แหละเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Audi นะครับถูกเยอรมันตำรวจเยอรมันจับกลับไปในคดีขังคุกเลยในคดีที่เกี่ยวกับการโกงค่ามลพิษของ Volkswagen นั่นเองนะครับครับความคืบหน้ามี2เรื่องครับเรื่องแรกคือสาเหตุที่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าอัยการเขาเผยไปแล้วว่าอัยการได้ไปดักฟังโทรศัพท์ของสแตทเลอร์เนี่ยปรากฏว่าสแตทเลอร์เนี่ยไปสั่งปลดพนักงานที่ให้ความร่วมมือกับอัยการในการตรวจสอบเรื่องการโกงค่ามลพิษเข้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดการหรือว่าจับได้ว่ารู้แน่รู้เห็นเป็นใจแน่นอนรู้เห็นเป็นใจน่าจะมีความผิดจริงเลยในข้อหานี้นะครับความคืบหน้าที่สองก็คือว่าสแตทเลอร์อาจจะไปแล้วไปรับนะครับก็คือจะไม่ได้กลับมาเป็นโฟกก็คงไม่เอากลับแล้วจะไม่ได้กลับมาทำอะไรที่เอาดีอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีความแล้วก็ขัดกับข้อกฎหมายแรงงานของเยอรมนีด้วยครับต้องไปสู้คดีต้องสะสางปัญหากันต่างๆให้เรียบร้อยก่อนซึ่งก็คงตกงานถาวรตกงานถาวรนะครับน่าเสียใจด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแบรมช็อตเนี่ยซึ่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง CEO เนี่ยบอกว่าคือทำท่าหรือทำทีว่าก็ไม่อยากลุกแหละอย่าอยู่นานๆอย่าอยู่นานๆนะครับโดยได้แสดงออกมาในการประกาศตัวว่าประกาศนโยบายต่างๆนะครับเช่นเรื่องการปรับเปลี่ยนการเปิดตัว e-tron SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของ Audi ใหม่นะครับเปลี่ยนทั้งวันเวลาสถานที่ต่างๆหมดเลยนะครับโดยเขาคาดว่าการเปิดตัว e-tron ตัวนี้เนี่ยจะทำในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกานะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเทสลานั่นเองก็คือไปยันกับเทสลาไปแย่จมูกไปแย่จมูกเทสลาเลยแต่ว่าคุณทรัมป์ที่เขาออกกฎหมายที่จะมาขึ้นภาษีรถยนต์ต่างชาติเนี่ยนะครับไม่รู้มันจะมีผลอะไรเมื่อไหร่หรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างรถ Audi เนี่ยซึ่งไปประกอบอยู่ในนั้นโฟก็มีโรงงานอยู่ในนั้นนะแล้วอย่างนี้จะคิดยังไงคือถือว่าเป็นรถต่างชาติก็ไหนๆก็ยังสับสนข่าวบอกว่าสับสนอยู่เพราะว่าไปประกอบในประเทศเขาคือถือเอายี่ห้อหรือเอาแหล่งเอาแหล่งกำเนิดหรือยังไงแล้วสมมติว่ารถที่เขาประกอบในประเทศไทยจะส่งไปขายในอเมริกาไม่มีข้อตกลงเรื่องภาษีกับเราครับจะได้ไหม มันยุ่งไงคุณทรัมป์เนี่ยไม่รู้แต่คราวนี้จะได้รับเรื่องเขาคงยังไม่ได้คิดนะผมว่าคงพูดไปก่อนโอ้โหหรือขู่ไปก่อนโอ้โหแต่นี่มันเป็นเรื่องระดับชาตินะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไอ้ทรัมป์ก็ทำได้เอาต้องระวังนะครับกำแพงตั้งประเทศยังทำได้ครับยังพูดว่าจะทำเลยประเทศทำได้นะครับไปดูแม็กลาเรนบ้างนะครับCEO ของแม็กลาเรนออกมาเรียกร้องค่ายรถต่างๆโดยเฉพาะพวกที่ทำรถแรงๆด้วยกันเนี่ย บอกว่าเลิกแข่งกันเรื่องแรงม้าดีกว่าเลิกพัฒนามาแข่งกันเรื่องแรงม้าดีกว่ามาแข่งกันเรื่องการทำน้ำหนักตัวรถให้มันลดลงดีกว่าคือสงครามน้ำหนักดีกว่าสงครามแรงม้าใช่ทำให้รถมันเบาลงกันดีกว่านะครับครับคือเขาบอกว่าต้องการเห็นอุตสาหกรรมรถยนต์สมรรถนะสูงเนี่ยรวมถึงรถยนต์ทั่วไปด้วยนี่แหละให้ความสำคัญกับการลดน้ำหนักมากกว่าการเพิ่มกำลังครับเพื่อให้ตัวรถทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับครับคือเนื่องจากแม็กลาเรนนี่เขาเป็นผู้นำในเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องวัสดุที่เป็นน้ำหนักเบาเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเทคโนโลยีการลดน้ำหนักในรถซูเปอร์คาร์แล้วก็ถ่ายทอดไปสู่รถยนต์นั่งทั่วไปรวมถึงรถบัสรถโดยสารได้ด้วยเขาว่าอย่างนั้นครับโดยเทคโนโลยีของเขาก็ตัวที่เป็นพระเอกก็คือคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองอ๋อที่ส่วนใหญ่ใช้ในรถแข่งก็ด้วยนะใช่มันเป็นตัวหลักเลยเป็นกระดูกสันหลังเท่าไหร่งั้นนะครับของการแนวคิดในการลดน้ำหนักของแม็กลาเรนเป็นผู้บุกเบิกการใช้วัสดุประเภทนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ80แล้วโอ้ทำมานานแล้ว30 ปีแล้ว40จะ40ปีแล้วนะครับโดยใช้ครั้งแรกในแชสซีโมโนคอคคาร์บอนไฟเบอร์ของรถแข่งฟอร์มูล่า1ของแม็กลาเรนนี่แหละครับและตอนนี้ก็ได้เปิดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนนะครับหรือคอมโพสิตเทคโนโลยีเซ็นเตอร์แห่งใหม่โอ้โหแห่งใหม่เนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะในยอร์กเชียร์ของอังกฤษเพื่อพัฒนานวัตกรรมเนี่ยศูนย์นี้ลงทุนไป66ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมีพื้นที่ 75,000 ตารางฟุตเขาบอกว่ามันจะทำให้เขามีโอกาสดีที่สุดที่จะยืนอยู่แถวหน้าของการทำสงครามลดน้ำหนักนะครับ
็คือตัวเองได้เปรียบอะก็เลยออกมาก็ออกมาบอกขอร้องมาสู้กันมาสู้กันเรื่องนี้ดีกว่าสู้ในสิ่งที่ฉันได้เปรียบใช่นั่นแหละนะครับคือเรื่องนี้ความจริงคุณสยศไอ้การที่ทำให้รถมันมีอัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นแรงต่าง108นี่นะรวมถึงการประหยัดพลังงานด้วยนะมันทำได้2อย่างไงคืออย่างนึงก็คือเพิ่มแรงม้ากับอีกอย่างนึงก็คือไปลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักก็ทำให้รถเบาลงเบาลงไม่ได้แรงม้าเท่าเดิมเนี่ยมันสามารถที่จะดันให้มันไปเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยในขณะที่เพิ่มแรงม้าเนี่ยมันมีแต่ข้อเสียคือเงินต้องใส่เข้าไปทำให้แรงม้ามันใหญ่ขึ้นโตขึ้นเครื่องก็ต้องโตแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยความประหยัดมันก็จะเสียเปลืองน้ำมันนะเปลืองน้ำมันนี่ไงลดน้ำหนักมากขึ้นคือเหตุผลเนี่ยที่เขาอ้างเนี่ยฟังได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเขาอ้างในสิ่งที่เขาเก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วมันก็คนอื่นก็เหนื่อยหน่อยว่างั้นเถอะแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับครับครับแล้วเขาก็เนี่ยสั่งศูนย์เสริมเลยลงทุนคือเอาจริงเรื่องนี้แหละเอาจริงครับนะครับทีนี้เราก็มาถึงเรื่องที่รถที่มีปัญหาบ้างนะครับคือนิสสันลีฟเนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีคนพบว่าไอ้คำโฆษณาเรื่องของระยะการชาร์จไฟกับเรื่องของระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงคือเอาไปใช้งานแล้วปรากฏว่าระยะชาร์จไฟก็นานกว่าระยะทางในการวิ่งก็สั้นกว่าที่เคลมไว้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเขาก็แก้ตัวบอกว่าเรื่องระยะเวลาชาร์จไฟเข้าสู่ตัวรถเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปตามสถานการณ์และก็บอกว่าเขาไม่ได้โฆษณาให้เข้าใจไปอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับโดยเป็นเรื่องของลีฟโฉมใหม่เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็มียอดจำหน่ายไปแล้ว 2,600 กว่าคันเนี่ย รวมทั้งได้รับรางวัล Electric Car of the Year ด้วยนะปี2018โดยนิตยสารวอตคาร์เนี่ยโดยบอกว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งระยะเวลาชาร์จไฟที่สั้นและขับขี่การขับขี่ที่ยาวไกลกว่าเดิมแต่ผู้ขับขี่พบว่านิสสันลีฟโฆษณาว่าชาร์จไฟ40นาทีเท่านั้นเองในโหมดชาร์จเร่งด่วนเนี่ยแต่เอาจริงแล้วต้องชาร์จถึง2ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้แบตเตอรี่มีกำลังประมาณ 80% มีไฟประมาณ 80% นะครับถ้าจริงเช่นดังนั้นมันก็ผิดอ่ะนะ40นาทีเป็น2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็เรื่องกันคือคนขับขี่เนี่ยพบว่าระยะชาร์จไฟ40นาทีตามที่นิสสันเคลมนั้นเป็นความจริงในการชาร์จ2ครั้งแรกในวันเดียวคือชาร์จที่บ้าน1ครั้งที่ทำงานกลับมาที่ระหว่างทางอีกหนึ่งครั้งคือวิ่งทางไกลวิ่งทางไกลเนี่ยใช้40นาทีแต่พอถึงครั้งที่3เนี่ยหรือบางทีครั้งที่ตั้งแต่ครั้งที่2เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่40นาทีแล้วเป็นอย่างว่า2ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะในการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้อย่างที่เคลมคือระยะก็ไม่ได้อย่างที่เคลมแล้วก็เวลาในการเดินทางสมมติเดินทาง400กิโลเมตรเนี่ยมันต้องใช้เวลาชาร์จตั้ง2ชั่วโมงมันจะทำระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นนะครับคือความเร็วเฉลี่ยของรถมันเท่ากับสั้นลงน้อยลงเขาก็มีการร้องเรียนไปทางนิสสันเนี่ยนิสสันก็ตอบอย่างที่บอกเนี่ยคือการชาร์จไฟเร่งด่วนนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวต่อการเดินทางไกลหนึ่งครั้งอ๋อไปสองครั้งสามครั้งไม่ได้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ใช้เวลาแล้วเขาแจ้งไว้ไหมแจ้งไว้ไหมในคู่มือเขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าหลายคนไม่ทราบอาจจะแจ้งไว้แต่ไม่ทราบอะไรทำนองนี้นะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมีปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่อการชาร์จไฟอุณหภูมิรูปแบบการขับขี่ความร้อนของแบตเตอรี่นะครับระยะชาร์จไฟที่นานขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่แบตเตอรี่ต้องปรับการทำงานอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งานเมื่อมีความร้อนมากเกินไปอ๋อคือแบตเตอรี่ร้อนมันก็ปรับตัวก็คือต้องชาร์จชาร์จเย็น อ๋อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้ระบุในคู่มือแล้วก็นี่ไงระบุกับการพูดเนี่ยบางทีมันเข้าใจไม่ตรงมันเข้าใจไม่ตรงกันหนึ่งคนอาจจะไม่อ่านคู่มือสองอ่านไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอ้ยตรงนี้นะเรื่องการใช้รถไฟฟ้ากับการชาร์จไฟเนี่ยผมว่ามันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยมันยังมีเรื่องที่คนไม่เข้าใจเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วยที่เขาบอกเนี่ยผมเชื่อว่าพูดจริงเขียนอยู่ในนั้นจริงนะน่าจะเขียนคือบอกว่าชาร์จนั่นน่ะพูดถึงครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกินครั้งเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะปรับตัวนะมันอาจจะต้องชาร์จเย็นก็คือใช้เวลามานานขึ้นอะไรอย่างนี้นะไอ้เนี่ยไม่มีการพูดมันเหมือนซ่อนไว้นิดๆเปล่า
การตลาดบอกอันนี้อย่าพูดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยคนยอมรับนะคนยอมรับมี CEO เจ้าหนึ่งบอกว่าถ้านิสสันบอกมาตรงๆว่ามันต้องชาร์จนานฉันชอบฉันก็ซื้อแต่ขอให้บอกตรงๆไงเขาพูดอย่างนี้อันนี้พูดเผื่อไว้ว่านิสสันประเทศไทยเนี่ยคงจะแนะนำรุ่นนี้เร็วๆนี้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเอาแบบอย่างอันนี้ก่อนคนคอมเพลนมาเรื่องว่าไม่รู้ว่ามันต้องชาร์จยาวอะไรเนี้ยนะทำความเข้าใจกับผู้ซื้อก่อนต้องพูดให้ชัดเจนต้องพูดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเขามีความต้องการประสงค์ต้องการกับสิ่งที่มีให้เนี่ยเขาซื้อไปเนี่ยเขาบ่นไม่ได้ถ้าบอกกันตรงๆนะแล้วคุณซื้อไปก็บอกแล้วว่าชาร์จครั้งที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า40นาทีถ้าซื้อไปก็คือต้องยอมรับครับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องระยะทางก็เหมือนกันนะคนใช้บอกว่าในโบรชัวร์บอกว่าแล่นได้235ไมล์หรือประมาณ378กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งครับแต่ใช้งานจริงวิ่งได้แค่155ไมล์หรือ249กิโลเมตรเท่านั้นคือหายไป100กว่ากิโล150กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่ดีครับอันนี้ปัญหานะครับแม้แต่วัดคาเองบอกว่าเคยทดสอบระยะทางการใช้งานจริง อยู่ที่173กิโลเมตรเท่านั้นอ้าวน้อยกว่านี้ในการทดสอบนะครับก็มีผลนะครับเนี่ยว่าลูกค้าอังกฤษเนี่ยบางส่วนได้ยกเลิกการสั่งจองรถไฟฟ้ารุ่นนี้แล้วหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับครับแล้วก็นั่นแหละถ้าบอกความจริงแซ่ก็อาจจะมีปัญหานี้ยังไงก็ตามผมยังยืนยันว่าบริษัทรถยนต์ต่างๆเวลาจะมีการเคลมอะไรก็ตามตัวเลขเนี่ยช่วยเคลมแบบจริงๆหน่อยนะครับหน่วยงานตรวจสอบในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่ก็มีสคบมีอะไรอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่าให้ถึงต้องตรวจสอบขณะที่มีคนไปร้องเรียนเลยช่วยบอกตรงๆแล้วถ้าคนซื้อก็ซื้อกันแบบชอบจริงๆนะแล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะคือถ้าไม่บอกนี่ปัญหาเยอะเลยผมปัญหาเยอะโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยังคนไทยไม่เคยสัมผัสเรื่องนี้ไงแล้วพอเคลมแบบนี้เนี่ยมันคือมันเป็นเรื่องตัดสินเลยนะสมมติบอกว่าวิ่งได้300กิโลเนี่ยถ้าผมต้องไป350ผมก็ต้องรู้ว่าผมต้องจอดชาร์จครั้งหนึ่ง40นาทีสมมตินะแต่พอ40นาทีชาร์จแล้วเฮ้ยมัน2ชั่วโมงอะและไอ้การที่เรานัดหมายไว้เนี่ยมันพลาดนะเยอะเลยแหละเยอะเลยไอ้นี่เนี่ยเอานะก็พูดกันไว้พูดความจริงดีกว่านะครับหรือเราจะรอ Volvo XC90 รุ่นใหม่ดีในปี21เพราะว่าถึงขนาดเราหลับเราก็กลับบ้านได้ว้าวโอ้ว้าวนะครับอันนี้โครงการเมาไม่ขับน่าจะชอบนะครับเพราะเมาก็กลับบ้านได้โดยไม่ต้องขับVolvo ประกาศครับบอกว่าจะติดตั้งระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ4หรือ Level 4เนี่ยในรถ SUV Volvo XC90 ครับซึ่งจะออกวางตลาดในปี2021นะครับซึ่งคันนี้จะมีระบบขับขี่อัตโนมัติที่ก้าวล้ำที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์เลยเขาว่าอย่างนั้นรองประธานอาวุโส Volvo โฆษณานะครับว่าXC90 รุ่นนี้จะนำผู้โดยสารที่กำลังหลับให้เดินทางกลับถึงบ้านได้ฟังก์ชันที่ว่านี้เรียกว่า Highway Assist นะครับซึ่งมีความล้ำสมัยเหนือกว่าฟังก์ชัน Pilot Assist ที่ Volvo ใช้อยู่ปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามันเป็นออปชันนะต้องจ่ายตังค์เพิ่มสำหรับคนที่ต้องการเป็นระบบขับขี่ระดับ4คือระดับ4เขาบอกว่ารถต่างๆตัวรถระบบรถเนี่ยสามารถควบคุมรถให้เคลื่อนที่ไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนขับนะครับตอนนี้มีการทดสอบนะครับระบบ Highway Assist นี่อยู่ที่สวีเดนนะครับแล้วก็เอาไปให้ Uber ทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติด้วยนะครับก็หวังว่าจะไม่ไปเกิดเหตุอะไรอย่างที่เคยเกิดขึ้นมานะครับระบบ Highway Assist เนี่ยใช้ข้อมูลจากระบบ Cloud นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้พึ่งพาการสื่อสารระหว่างรถยนต์กับโครงสร้างพื้นฐานรอบตัวรถไม่ต้องพึ่งสัญญาณจราจรอะไรต่างๆใช้ Cloud นะครับแล้วก็มีระบบ LiDAR เรดาร์แล้วก็กล้องตรวจจับรอบตัวนะครับครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับคือระบบที่เขาเรียกว่า Highway Assist เนี่ยนะครับทำไมก็ถึงใช้ชื่อว่า Highway เพราะว่ามันจะต้องใช้บน Highway นะมาวิ่งถนนธรรมดาแบบเมืองไทยเนี่ยระบบนี้ไม่ถึงบ้านนะเพราะมันไม่จับแล้วจักรยานยนต์นะสวนทางมามันไม่สนนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูดีบนไฮเวย์เนี่ยมันมีกฎระเบียบอยู่แล้วต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็การแซงจะทำยังไงสั่งวิ่งทางเดียวไม่มีส่วนไม่มีส่วนแต่ถ้าเมื่อไหร่มีสวนเนี่ยไฮเวย์แอสซิสต์เนี่ยไม่ถึงบ้านนะโปรดเข้าใจทำนี้ด้วยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้อุปสรรคของเขาคือเรื่องกฎหมายนะครับกำลังทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อจะออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้งานรถขับขี่กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติอยู่ซึ่งก็เป็นปัญหาเดียวกับที่ออดี้กำลังดำเนินการอยู่เหมือนกันออดี้นี้แค่ใช้เลเวล3เองนะครับใน A8 รุ่นใหม่ครับนะเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องมีปัญหาเป็นอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปแต่เทสลาก็มีแล้วเป็นระบบที่เราต้องแอคทีเวตคือพอขับไปเนี่ยมันจะมีไฟบอกมาว่าอยากจะให้มันขับเองไหมถ้าเมื่อไรเรากด activate ก็หมายความว่ามันดูแลแต่บนไฮเวย์นะฮะเหมือนกันเทสลาก็เหมือนกันมีระบบนี้เหมือนกันแต่บนไฮเวย์นะอะไรที่วิ่งสวนกันอย่าเพิ่งไว้ใจมันคงต้องไปถึงระดับ6อ่ะที่ใช้งานได้ทุกระดับหมดเลยบนถนนทุกประเภทหมดเลยเราคงไม่ทันแล้วล่ะมาเราคงไม่ทันแล้วก็ไปสัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปแค่นั้นเองครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้บอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับคำถามมาจากช่วงเอ็กซเรย์คำถามมีอยู่ว่า Goodyear นะครับได้ผลิตยางพิเศษสำหรับรถประเภทใดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ www.facebook.com/kanatomi และอย่าลืมทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องตอบมาด้วยครับว่าชอบชมรายการ Kanatomi ช่วงไหนมากที่สุดครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามและทำตามกติกาเสริมถูกต้องทั้งหมดนะครับภายในเที่ยงคืนคืนนี้ก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการของเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและ Kanatomi ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 1:00 น.ทาง IMC Onlineสำหรับวันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ